สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแม่อลิสกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราก็จะมาทำการสุ่มสกินเอานะคะถ้าถามว่าอยากได้สกินไหนก็ไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษเท่าไหร่ค่ะแต่อันนี้ขอพูดไว้เลยนะคะอันนี้ขอบ่นไว้ก่อนล่วงหน้าว่าถ้าสมมุตินะสุ่มได้สกินเกอิชาเราจะทำการรีวิวแล้วก็ทำคลิปสอนเล่นเกอิชาขั้นพื้นฐานให้เลยค่ะส่วนกรณีที่ได้เป็นสกินม่วงนะคะเราจะหยิบทำตัวของกองหน้าขั้นพื้นฐานให้แน่นอนค่ะถ้าสมมุติได้ตัวกองหน้ามานะคะถ้าเป็นตัวละครอื่นๆที่ได้มานอกเหนือจากนี้ค่ะเราก็จะทำแค่รีวิวให้ก็พอเนื่องจากว่ารู้สึกว่าไอตัวที่เหลืออ่ะมันไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าต้องทำสอนขั้นพื้นฐานนะคะมันก็เล่นได้ง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนนะคะว่าตอนนี้ค่ะคือเรายังไม่ได้เล่นเก็บลูกแก้วมาซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวสุ่มสกินเสร็จอ่ะเดี๋ยวไปเล่นเก็บลูกแก้วละแต่ลูกแก้วพวกนั้นก็จะเอาไปสุ่มนอกรอบแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าได้สกินอะไรมาก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้อีกทีนึงไม่ต้องห่วงค่ะมาค่ะทีนี้ก็ได้เวลาของความจริงกันแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราขอไปเปิดเอาไล่เกลือออกไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะรูปทรงนะงวดนี้ไม่น่าได้สกินทองหรอกเนื่องจากว่าเพิ่งได้สอนน้อยเป็นหมาดเองอะปะงั้นลองมาที่1ลูกก่อนแล้วกันนะคะโอเคชัดเจนเกลืออือหือได้มาเป็นสกินน้องบอลแต่เรามีแล้วมาเปิดมาอีกทีนึงโอเคฟ้าอยู่ยังพอทำใจได้จริงๆให้สกินอื่นมาก็ได้นะไม่ต้องให้ซ้ำก็ได้มาคราวนี้เป็นอะไรโอเคโปรไฟล์ก็ได้มาลูกสุดท้ายของการสุ่มหนึ่งเดียวนะคะอือฮึใจจริงพวกท่านให้สกินฟ้ามาก็ยังดีนะแต่ก็ช่างไปเถอะค่ะมาเวลาของความจริงแต่ก่อนอื่นดูสิสกิน COA 5ก็สวยหมดทุกสกินนะแต่ก็มันยังไม่ออกให้ค่ะตอนนี้ของไม้ปกติของแอนโทนิโอก็โอเคอยู่อย่างน้อยก็ยังดีที่มันยังใจดีให้สกินฟ้ามาบ้างนะโอเคงั้นมาค่ะอีก10ลูกได้เวลาซุ่มให้มาโอเคแสงไฟอย่างนี้จบเพโอ้ได้มาเป็นของเมลลี่มาด้วยก็โอเคทีนี้นะคะได้เวลาต้องใช้หลอดไฟแล้วมาดูสิเขาจะให้อะไรลูกนี้ต้องได้แล้วมั่นใจลูกนี้ต้องได้แล้วนี่ไงแสงทองมาจริงๆให้มาเป็นโอ้สกินต้นเหลือโอเคได้อยู่เจอสลัดเรดิโอนี่ก็โอเคค่ะสกินก็เท่อยู่นะได้อย่างน้อยก็ได้มาเป็นแบบตัวหลักอ่ะนะโอเคเท่านี้ก็เลิกสุ่มแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปสุ่มอีกทีนึงก็ครั้งหน้าละเก็บลูกแก้วก่อนตอนนี้เดี๋ยวเอามาเดินโชว์ตรงนี้แป๊บนึงหมุนตัวดูหน่อยมันก็เท่อยู่นะงั้นทีนี้ก็คงได้เวลาที่เราจะไปทำรีวิวให้แล้วค่ะ30วินาทีผ่านไปสุ่มกาชามันพาดูดพลังชีวิตเยอะเกินไปค่ะงั้นเราขออนุญาตนอนก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำคลิปมาให้ดีหลังดีกว่าก็ฝันดีแล้วกันนะคะทุกคนแม้จะยังกลางวันอยู่ก็ตาม